สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะกับบรรยากาศเย็นๆสบายๆนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวครูชุติจะมาเม้ามอยนะคะเกี่ยวกับทัวร์ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะซึ่งตอนนี้ในขณะนี้น้องอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะครูชุติจะมาเม้ามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะอุ้ยสุดยอดมากเลยนะคะโอ้โหน้องก็ไปเที่ยวเขาเรียกว่าอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลนะคะแล้วก็เลยไปกินอาหารญี่ปุ่นนะคะไปกินอาหารญี่ปุ่นตอนเช้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูชุเล่าเรื่องเม้ามอยเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกับบอสโจยมนินพร้อมกับพี่อมแอมนะคะและก็พ่อเข้มนะคะโอ้โหอะไรครูชุโอ้โหขนอายะอายะเลยนะคะที่ไหนครูชุโอ้โหเมื่อคืนนี้นะคะน้องอุ๋งอิ๋งนะคะเขาเรียกว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตมินินะคะครั้งแรกเลยนะคะที่ร้านนิวบัวอาซาฮินะคะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนะคะผู้คนโอ้โหมากมายเลยนะคะเจ้าของร้านนะคะซึ่งเป็นคนไทยนะคะบอกว่าอยู่ญี่ปุ่นมา19ปีเพิ่งจะเจอวันนี้ที่น้องอุ๋งอิ๋งกับบอสโจมาผู้คนมากมายผู้คนเข้ามาให้การต้อนรับโอ้โหมากมายอายะเมื่อคืนนี้นะคะน้องก็ได้รับเชิญขึ้นบนเวทีนะคะเขาเรียกว่ากระทบไรกับFC เลยนะคะน้องก็ขึ้นร้องเพลงนะคะหลายเพลงเลยค่ะเมื่อคืนนี้ร้องตามกันนะคะหอบฝันมะรังห้านก็ร้องตามกันนะคะเอิญฮักนางเอกน้อยโอ้โหก็ร้องตามกันแล้วก็ผู้บ่าวโอ้โหผู้บ่าวใต้อีกโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะร้องกันเต้นกันอย่างสนุกสนานแต่ช็อตนี้ที่คะน้องอุ๋งอิ๋งนะคะขณะที่นั่งอยู่นะคะโอ้โหติ๊บมารัวๆเลยค่ะติ๊บมารัวๆพอขึ้นเวทีเท่านั้นละค่ะติ๊บมารัวๆอีกนะคะโอ้โหนะคะพ่อๆแม่ๆให้การต้อนรับกับน้องอุ๋งอิ๋งนะคะเขาเรียกว่าให้ติ๊บกันนะคะเป็นหมื่นเลยนะคะหมื่นนี่คืออะไรครูชุหมื่นเยนนะคะหมื่นเยนโอ้โหนะคะติ๊บรังไหลมาเลยนะคะแต่ละท่านให้เลยนะคะโอ้โหยื่นให้น้องก็รับแทบไม่ทันเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะน้องก็ได้ติ๊บมานะคะสำหรับที่แห่งนี้นะคะและน้องก็ได้ติ๊บเนี่ยนะคะโอ้โหมากเลยนะคะเขาเรียกว่ามากคือเท่าไรครูชุโอ้ถ้านับจริงๆแล้วนะคะเมื่อคืนนี้น้องกลับไปถึงห้องใช่ไหมคะก็นับกับพ่อนะคะพระเอกนะคะเห็นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะน้องนับมาได้ทั้งหมดเลยนะคะ 195,000 เยนนะคะเป็นเงินญี่ปุ่นนะคะเกือบ 200,000 เขาบอกว่านะคะก็เกือบ 200,000 ถ้าคิดเป็นเงินญี่ปุ่นนะคะถ้าเกือบ 200,000 ก็ประมาณ 46,000 นะคะ 46,000 นะคะโอ้โหเมื่อคืนนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะอีหลาอุ๋งอิ๋งนะคะได้ติ๊บนะคะแล้วก็อะไรอีกครูชุโอ้โหจากนั้นนะคะแวะเซเว่นเช่นเคยค่ะกลับนะคะแวะเซเว่นหาซื้อของกันเหมือนบ้านเราเลยนะคะก็เรียกว่าแวะเซเว่นเช่นเคยเวลาเลิกงานใช่ไหมคะน้องอุ๋งอิ๋งนะคะครูชุก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะแล้วก็อีกอะไรอีกครูชุอ๋อมาเช้านี้ใช่ไหมคะน้องก็ไปนะคะเดินเที่ยวนะคะเขาเรียกว่าตลาดอาหารทะเลนะคะและน้องก็ได้ไปกินอาหารญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่านะคะปลาดิบนะคะของบ้านเขานะคะปลามันอยู่ทะเลลึกนะคะพญาถามมีไหมมีแต่มีน้อยนะคะเป็นเมืองที่ปลานะคะมีพญาน้อยเขาถึงนะคะเขาถึงได้ทานปลาดิบๆกันเลยนะคะบอกอุ๊ยอร่อยอร่อยนะคะน้องก็ได้ริมรองอาหารญี่ปุ่นกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วคุณชุจะมาเม้ามอยอะไรอีกอ๋อพ่อโจนะคะพ่อโจคุณชุจะมาเม้ามอยให้ฟังนะคะเขาไปกินอาหารทะเลกันใช่ไหมคะและทีนี้รู้สึกว่าบอสโจจะไม่ไปนะคะคงจะพักผ่อนนะคะและตื่นขึ้นมานะคะบอสโจก็มานับแบงค์นะคะว่าได้ทิปเท่าไหร่โอ้ยบอสโจก็น่ารักค่ะนั่งนับทิปนะคะก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะเกือบแสนเยนนะคะเกือบแสนเยนก็ได้มาทั้งหมด9นะคะ 99,000 โอ้โหนะสุดยอดไหมล่ะคะ
โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะเกือบแสนเยนเลยนะคะโอ้โหคุณชูก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะแล้วคืนนี้เขาไปเล่นที่ไหนคุณชูอ๋อคืนนี้นะคะบอสโจกับน้องอุ๋งอิ๋งนะคะไปเล่นที่นิวสยามโยโกฮาม่านะคะนิวสยามโยโกฮาม่านะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคืนนี้พบกับน้องได้และก็ทีมงานของสาวน้อยนะคะรวมทั้งบอสโจนะคะพ่อแม่ก็ไปให้การต้อนรับกันได้นะคะนี่แหละค่ะกูชุกก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวต่างๆของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงให้ฟังนะคะว่าคืนนี้น้องไปเล่นที่ไหนนะคะเนี่ยค่ะกูชุกก็มาเม้ามอยต่างๆให้ฟังนะคะว่าวันนี้คืนนี้น้องไปเล่นที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็อาหารญี่ปุ่นเขาถามน้องว่าเป็นอย่างไรบ้างน้องก็บอกว่าอร่อยอร่อยค่ะอร่อยแต่ทำหน้าแบบคนไม่เคยนะคะไม่ชินกับอาหารญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะเหมือนกับเมื่อคืนเนี่ยค่ะบอสโจก็ไปซดมาม่าที่ห้างเซเว่นนะคะร้อนร้อนร้อนบอสโจบอกอู้ไปกินมาม่าถ้วยหนึ่งตั้ง 4,000 เยนนะคะเป็นเงินญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะคุณชุกก็มาเม้ามอยความน่ารักน่ารักของน้องอุ๋งอิ๋งให้ฟังนะคะโอ้โหเห็นแล้วภาพความประทับใจเมื่อคืนนี้ขนาดเต้ยลาใช่ไหมคะขนาดเต้ยลาก็ยังไม่เลิกลาเลยนะคะโอ้โหนะคะ FC ก็น่ารักนะคะพ่อโจก็สุดยอดเลยนะคะเขาเรียกว่านะคะกันน้องกันน้องทุกอย่างเลยนะคะน่ารักค่ะแบบว่าดูแลน้องอย่างใกล้ชิดเลยนะคะขนาดแบบว่าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาขอถ่ายรูปใกล้ๆนะคะบอสโจเป็นพ่อที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็จะเข้าไปแทรกทันทีเลยนะคะคุณชูเห็นแล้วคุณชูก็อดอมยิ้มไม่ได้นะคะเข้าแทรกชาร์จเลยนะคะเห็นแล้วก็น่ารักมากๆเลยเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ที่ร้านอาหารแห่งนี้ก็ผู้คนก็ให้การต้อนรับน้องอุ๋งอิ๋งเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้ผู้คนโอ้โหเข้าไม่ได้นะคะเข้าร้านไม่ได้อะไรคุณชุมันเต็มค่ะร้านมันเต็มนะคะก็อยู่นอกร้านกันก็มียังเข้ามาไม่ได้นะคะคุณชุก็มาเม้ามอยให้ฟังนะคะว่าอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะพอน้องไปทานอาหารเสร็จใช่ไหมคะอาหารญี่ปุ่นเสร็จน้องก็ไปเที่ยวนะคะเขาเรียกว่าสวนดอกไม้นะคะดอกไม้สวยๆของประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่เมื่อวานนี้โอ้กูชูลืมบอกไปเมื่อวานนี้น้องก็ไปเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกนะคะแหล่งมรดกโลกของนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะและวันนี้ก็มาเที่ยวสถานที่ดอกไม้สวยๆของประเทศญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะกูชูก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะเดี๋ยวครูชุจะตามติดสถานการณ์น้องอุ๋งอิ๋งที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าครูชุจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับ FC น้องอุ๋งอิ๋งและ FC ของครูชุอีกนะคะคลิปนี้ครูชุก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ